ค่ะสำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Safe 50 Index Future มองว่าน่าจะได้รับแรงหนุนจากในส่วนของปัจจัยภายนอกหลังจากที่มีข่าวว่า IMF เนี่ยเตรียมจะเพิ่มทุนอีก $600,000,000,000 เพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้ในยุโรปขณะที่ในส่วนของการประมูลพันธบัตรของเยอรมนีแล้วก็โปรตุเกสเมื่อคืนนี้ก็ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนค่อนข้างดีส่วนผลประกอบการของGoldman Sachs ก็เผยผลกำไรที่ออกมามากกว่าที่ตลาดคาดการทำให้ก็มีความคาดหวังว่าในส่วนของสถาบันการเงินอย่าง Bank of America แล้วก็ Morgan Stanley ที่จะมีการรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีความคาดหวังในเชิงบวกจากธนาคารทั้งสองแห่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองในเรื่องของปัจจัยกดดันจากปัญหาหนี้วิกฤตหนี้ในยุโรปเองเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องของการเจรจาระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระขณะที่ล่าสุดเนี่ยในส่วนของ World Bank ก็มีคำเตือนออกมาถึงประเทศที่กำลังพัฒนาให้เตรียมพร้อมรับกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากวิกฤตหนี้ในรอบนี้ที่อาจจะทำให้เห็นการอ่อนตัวของเศรษฐกิจโลกลงไปในระดับเดียวกับที่เกิดขึ้นในปี2551แล้วก็ปี2552ดังนั้นเนี่ยทำให้ในส่วนของตัว Set 50แล้วก็ Set 50 Index Future อาจจะยังแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบจำกัดถึงแม้ว่าจะเห็นนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อต่อเนื่องทั้งในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์เป็นวันที่2โดยเมื่อวานนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิไปใน Set 50 Index Future 1,111 สัญญาซึ่งก็มองว่าคงจะช่วยจำกัดดาวไซด์ของตัว Safety Index Future ได้ต่อเนื่องจากเมื่อวานแต่อย่างไรก็ตามถ้าต้องการจะเปิดสถานะลองยังคงมองว่ารอให้ยืนเหนือระดับ720จุดขึ้นไปก่อนได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่ผ่านแนวต้านบริเวณดังกล่าวก็ยังให้เก็งกำไรในกรอบ730ถึง740จุดต่อไปสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ยังแนะนำให้วันนี้เข้าเปิดสถานะลองใน IRPC S12 เพื่อเก็งกำไรตามข่าวบวกที่เข้ามาจากที่มีข่าวว่าตัวปตท.กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการซื้อหุ้นจากธนาคารออมสินขณะที่ในส่วนของเครื่องมือ MACD ก็ให้ค่าสัญญาณบวกทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 4.30 บาทส่วนตัว TMB S12 หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวลดลงประกอบกับในส่วนของ MACD แล้วก็ RSI กลับมาให้ค่าสัญญาณลบทั้งนี้ก็มองว่าให้ทยอยปิดลองออกไปก่อนสำหรับตัว Gold Future, Silver Future และ Oil Future ถ้ามองในส่วนของตัว Gold Future วันนี้มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวผันผวนอิงทางบวกได้ต่อโดยได้แรงหนุนจากการแข็งค่าของค่าเงินยูโรที่ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่2เทียบกับในส่วนของดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่มีความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากเรื่องที่ IMF เนี่ยเตรียมจะเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปล่อยกู้แล้วก็ในส่วนของ Fitch Rating เนี่ยก็เชื่อว่าในส่วนอิตาลีก็ไม่น่าจะมีการผิดนัดชำระหนี้ขณะที่ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงก็มองว่ายังคงเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนต่อทิศทางของราคาทองคำหลังจากที่มองในเรื่องของอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในไตรมาส1เนี่ยยังเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 30.52 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้ส่วนราคาทองคำเนี่ยอยู่ที่ระดับ 1,661.99 เหรียญต่อออน
ขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์วันนี้อาจจะแกว่งตัว อาจจะมีการพักตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากว่าในส่วนของคาดการณ์การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันจากสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA ได้มีการปรับลดคาดการณ์ในส่วนของอุปสงค์น้ำมันปีนี้ลงมาที่ระดับ 220,000 บาร์เรลต่อวันสู่ระดับ 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวันทำให้มองว่าอาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกในช่วงสั้นๆก็มองว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองที่อยู่ที่ระดับ 110.56 เหรียญต่อบาร์เรลก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงไปทดสอบระดับประมาณ 109-108 เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งมองเป็นแนวรับดังนั้นสำหรับการลงทุนในส่วนของ Gold Future ก็ยังแนะนำให้ถือสถานะรองในส่วนของ GFG12 หรือ GF10G12 ต่อไปได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 24,900 บาทส่วน Silver Future มองว่าระหว่างวันน่าจะยังเคลื่อนไหวลักษณะไซด์เวย์ก็แนะนำให้ขึ้นขายลงซื้อ SVG12 ในกรอบ 930-1,000 บาทส่วน Brent Crude Oil Futureแนะนำให้ปิดสถานะลอง BRG12 เดิมออกไปแล้วก็กลับมาเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 3,500-3,585 บาทสำหรับในส่วนของ Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call OI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมายังระดับ 2.48 และ 1.04 เท่าตามลำดับแต่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ปรับตัวลดลงแล้วก็กลับมาอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับ Call Option เป็นวันแรกก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่าอาจจะยังคงเห็นความผันผวนระหว่างวันแต่ด้วยปัจจัยภายนอกที่เข้ามาหนุนในวันนี้ก็ทำให้ทิศทางดูเหมือนว่าจะเป็นบวกมากกว่าเมื่อวานแนะนำยังคงคำแนะนำให้เข้าเก็งกำไรรองคอในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์740จุดได้ในช่วงที่เซ็ต50ย่อตัวลงมาระหว่างวันปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ